ต่อไปนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งดูมาสดๆร้อนๆเลยก็นั่นก็คือดูนี่คือเป็นหนังที่รอมาอย่างเนิ่นนานใช้คํานี้ก็ยังคงไม่ผิดนะฮะเพราะว่าดูเนี่ยเป็นงานผมผลงานของพุ่งกับที่ผมชอบมากนะ,ะนั่นคือคุณเดนิสมิลเนฟนะครับทาหนังที่ผมชอบคือคือดูหนังของแกผมชอบทุกเรื่องอะ่ะพิซเนอร์นะครับอารเวลเบย์ด้นั่นทูโซโซนโฟตินแล้วก็มาดูนชอบทุกเรื่องนะครับชอบทุกเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นแบบ ผมรู้สึกว่าแกเป็นคนทําหนังคุณภาพมากๆคนนึงและผมชอบงานแกมากกว่ามากกว่าคิสเวอร์โนแลนอีกแต่ว่าก็คือแกรู้แหละว,ว่าแกอาจจะไม่ได้ดังเท่าด้วยสไตล์ของแกที่อาจจะแตกต่างกับโนแลนที่แบบเป็นแนวแบบเยอะเยะลึกซึง้งแล้วเมื่อไหร่ที่โนแลนลึกลึกซึ้งเรื่อยๆนะผมรู้สึกว่าแกจะค่อนข้างหลุดเว้แต่เมื่อไหร่ที่แกแบบเล่นอะไรที่แบบเล่นแพลวพลาวเล่นเทคนิคอย่างดันเคิร์กเนี้ยผมจะชอบมากแต่เบียนนิเวิลเนฟอ่ะเดนนิตวิลเนิฟอ่ะมันจะเป็นอีกสไตล์นึงเลยครับเขาจะเป็นสไตล์พ ไม่ว่าเขาจะหยิบสเกลใหญ่ขนาดไหนอะ่ะอย่างอะไรโวออย่างเบลลเนอร์ทัสซอนฟลตหรือว่าเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาทําได้อย่างแบบยอดเยี่ยมอะ่ะผมใช้คาว่ายอดเยี่ยมเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือผมอะ่ะผมบอกทุกคนนะผมไม่เคยหลับในโรงคือผมไม่ใช่คนที่แบบดูหนังแล้วหลับผมไม่เคยหลับในโรงเลยไม่ว่าจะหนังจะแย่จะเลวซามขนาดไหนจะน่าเบื่อขนาดไหนผมจิตแข็งมากผมเป็นคนไม่หลับในโรงเบื่อนะแต่ไม่หลับ เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอันนี้มีเพื่อนสองคนผมที่ไปดูบอกโอ้หลับเลยครับไอ้ง่วงมากเลยดูแล้วง่วงดูในโรงเลยนะอันนี้ก็อีกคนนึงบอกโอ้ยเกือบหลับเชื่อไหมผมดูหนังเรื่องเนี้ยตลอดเวลาสองชั่วโมงมันผมไม่มีความว่าเบื่อเลยผมไม่มีความง่วงเลยคือผมบอกทุกคนนะผมดู i Max นะฮะผมดู i Max จ่ายตังค์ดู i Max ็กโดนไปสวัาง e n p a ารโดนเพิ่มไป2อ0อยสิากจะร้องไห้นะครับดู i Max แล้วผมรู้สึกว่า คุณไม่สามารถจะดูหนังเรื่องนี้ได้เลยถ้าไม่ใช่ดูใน IMAX เพราะว่าสิ่งที่สำคัญในห,หนังเรื่องนี้เลยคือความความใหญ่ยักษ์อะความอลังการความแบบกว้างใหญ่ไพศาลนะคือผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นดูในจอคอมดูใน HBO Max จะรียนมือถือ มันจะได้ความรู้สึกเดียวกับที่ผมไปนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วจอแบบไอแม็กมันใหญ่จนมันกืนเราเข้าไปทั้งตัวผมไม่รู้ว่ามันมันคุณจะรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกที่ผมดู i m a x วันนี้หรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนผมหลุดไปในอีกโลกหนึงเลยอ่ะมันมันมันทุกๆสิ่งทุกอย่างในจอมันมันเหมือนแบบเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเหมือนครั้งแรกที่เราดู Star War เหมือนครั้งแรกที่เรา ดูอะไรอ่ะ The, the Lord of the r i n g อ่ะคือมันเป็นเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะมันไม่มีอะไรในในโลกนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีมายเราถึงถึงโลกของเราเลยมันมันมันกลืนเราไปทุกอย่างอ r c ิเทคเจอร์งานผู้คนเผาว,วิธีการวิธีคิดอุปกรณ์ชุดคือหนังเป็นหนังที่ มีอะไรเล่าแบบมีอะไรต้องอธิบายมีอะไรที่ต้องบอกเราอ่ะเยอะมากนะครับมันมันบางทีมันอาจจะเป็นแค่แบบโยนแบบถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นนะมันมีสิทธิ์ที่จะโยน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 ,โยนใส่เราอ่ะแต่เนนิสเวนเนอร์ไม่ได้ทําแบบนั้นอ่ะคือเขาโยนให้เราเว้เพียงแต่เขาค่อยๆโยนทนนิสทลนนิดทีลนนิดทีลนนิดเทีลนนิดคอยบอกทีลนนิดทีลนนิดทีลนนิดให้กับเราอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าม,มันมันพิเศษมากอ่ะด้วย ด้วยด้วยงานภาพที่มันยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่มากอะแล้วรู้สึกแบบเฮียมันใหญ่ยังวะแล้วเห็นตัวะคนดูแค่นี้แล้วยานี่มันใหญ่กับจอที่มันใหญ่ยักษ์อะมันแบบมหัศจรรย์อะคือแบบมันไม่ใช่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆที่เรารู้สึกว่าเราตัวเราแบบเล็กจิ๋วขนาดนี้ในเรื่องของโลกที่มันใหญ่โตหมู่ลานทะเลทรายที่มันกว้างใหญ่คือแบบมัน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 พิเศษมากสำหรับผมอะโดนทั้งดนตรีประกอบผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะ ที่จะประทับใจผมได้ขนาดนี้ถ้าขายภาพถ่ายที่มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดนตรีประกรอบที่มันโหเพอร์เฟกอะ่ะคือคือแจ้งว่าเดี๋ยวคือคือเพอร์เฟกอ่ะเพราะามันแบบมันเข้ากันมันหลอ่อหลอมกันคือคือแล้วแบบ ตีมของพระเอกที่แบบเป็นเสียงคนร้องอ่ะคือคือที่ผมดูในตัวอย่างตัวแรกผมแบบอเฮียแม่งตลกหายเสียงเฮียร้องเฮียอะไรกันแต่พอมันอยู่ในหนังปุ๊บแม่งเม k เซนปึ้งทุกครั้งที่ผมมารู้สึกว่าเฮียนี่คือตีมของพระเอกพระเอกแม่งเจาอล้วเวยคือมันรู้สึกแบบนั้นเลยเว้ยแล้วผมแบบชอบมากอ่ะคือแบบคือคือคือถ้าแบบคือถ้าใช้คําพูดของแกว่าแกรวินเนฟแกบอกว่าผมหนัหนงมาวลก็ป ประว่างก็คือต้องต้องบอกยังต้องยอมแกดูหนังแกแล้วรู้สึกว่าหนังแกมันหนังแกมันพิเศษจริงอะ่ะคือผมไม่รู้จะเทียบอะไรดีเลยกับหนังของแกที่แบบที่มันมีสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ที่มันมีเทคโนโลยีมากเพียงพอคือบางหนังบางเก่าๆก็อาจจะมีหนังที่แบบเฮ้ยกูใหญ่ขนาดนี้ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเนรมิตสิ่งนี้ได้อะ่ะแต่ถ้าวันนี้เรามีพุ่มกลับที่กูทาอะ่ะกูทําถึงแล้วกูมีเทคโนโลยีที่สามารถไปได้คือแบบ มันแบบสุดยอดมากคือไม่มีซักฉากในเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกว่าอุ้ยแม่งซีแม่งหลุดว่ะแม่งดูแย่ว่ะชางชีเงี้ยมีแบ็ควีโดเงี้ยมีแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งแบบผมไม่รู้มันถ่ายที่จริงเยอะเท่าไหร่ถ่ายซ G เท่าไหร่นะแต่แบบไม่มีสักวินาทีเดียวที่ผมรู้สึกว่าอุ้ยไอ้เงี้ยนี่แม่งไม่จริงว่ะซีจีแม่งลอยว่ะไม่ไม่มีเลยอ่ะคือแบบคือมันเป็นงานที่แบบมันแบบมันแบบเพอร์เฟกต์มากอ่ะคือสำหรับผมนี่มันคือเพอร์เฟกต์มากจนผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จจะะไไปป จะไปติอะไรมันอะเออมันไม่รู้จะติอะไรมันอะคือทุกอย่างมันถูกเล่ามาแบบเพอร์เฟกความฝันชีวิตพระเอกน,นู่นนั่นนี่คือคือมันไม่ละหนังไม่ใช่คุณเห็นว่าหนังยาวอะไรย่างี้คุณไม่ต้องไปห่วงนะว่ามันจะแบบโอ้เล่าเกี่ยวกับชีวิตพระเอกว่าเป็นน,ออน,นู่นนั่นเจอความรักเอ้ยนู่นนั่นนี่คือไม่มีครับไม่มีมานั่งเสียเวลากับอะไรแบบนั้นคือมันคือหนัง politically sci-fi อะ คือเป็นหนังการเมืองไซไฟที่แบบผมถ้าให้ผมถ้าให้ผมแนะนำคุณนะคือคุณอาจจะคิดว่านี่คือ Star Wars ผมยายคุณคิดว่านี่คือ g a เกมอ t r o n e s นี่คือ g a เกม Thrones ในแง่ที่ว่ามันเป็นการเมืองระหว่างแต่และบ้านใช่ไหมไอ้นั่นมันจะมี House Targaryen มี House Stark อะไรใช่นเวบตะกูล t t r r k อันนี้ก็ฟีลลิ่งนั้นเพียงแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบ Seven Kingdom ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสเกลแบบโลกใหญ่ๆโลกใหญ่ๆโลกใหญ่โลกใหญ่ อยู่รวมกันแล้วแบบแต่ละบ้านก็คือจะคลองโลกใบนั้นเออมันก็จะมีจกักรพรรดินันหนึ่งนู่นนั่นนี่แล้วมันก็จะเป็นการเมืองระหว่างบ้านการเมืองระหว่างจากาักรพรรดิที่แบบอไอ้บ้านนี้มันกระด้างการะเดืองวะนู่นนั่นนี่ไปจัดการกันเออแล้วแต่ละบ้านคือตอนแรกคุณก็จะไม่งงเลยนะเพราะว่าแต่ละบ้านมันหน้าแบบมันมันไม่ได้แบบหน้าตาเหมือนกันมันจะมีหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันมีการแต่งกายไม่เหมือนกันทหารนี่แต่งตัวอย่างนี้ฮะนู้นแต่งมันคุณดูออกคุณเข้าใจคุณจะแบบคุณจะเก็ตว่านู่นนั่น สองชั่วโมงกว่าคุณจะงงเปล่าวะไม่งงคุณดูคุณเก็ตคุณเข้าใจเผ่านี้เป็นแบบนั้นเผานั้นเป็นแบบนี้คือคือเขามีวิธีการที่จะเล่าให้เราให้เราเข้าใจแล้วมันก็เล่าแบบเพอร์เฟกอะคือคือผมว่าผมว่ากลัวสิ่งหนึ่งก็ผมไม่ได้อ่านดูนมาก่อนผมไม่มีความรู้ดูรู้มันเป็นหนอ่อยเลทะเลทรายอะรู้แค่นั้น่ะแต่ว่าเราก็มีความกลัวว่าเฮ้ยเราจะไม่เก็ตหรือเปล่าวะไม่มีนะครับเก็ตทุกอย่าง ไอ้น so right? so, ีはは่บ้านนี่ไอ้นี่บ้านนั่นโอ้ยนั่นไม่ชอบไอ้นี่นี่ไม่ชอบไอ้นั่นไอ้นี่เผาอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ไปนี่ไอ้นี่พวกนี้นู่นนั่นนี่เกตทุกอย่างเข้าใจง่ายไม่ใช่หนังเข้าใจยากเป็นหนังดูง่ายเป็นหนังอลังการเป็นหนังที่มีเพลงประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นการเชิงการเมืองแต่ก็ไม่ได้การเมืองจ๋าแบบโอเคียนั่งคุยกันบนโต๊ะกินข้าว3วันเจวันคือมันมีเรื่องราวมีสตอรี่มีสิ่งต้องทำมีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดเวลา เพียงแต่ว่ามันเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ฉากสู้ที่แบบอ,อลังการนู่นนั่นนี่อะไรไม่ใช่ก็เป็นการต่อสู้ที่คือมันมีฉากต่อสู้เมื่อจําเป็นต้องมีฉากต่อสู้เพื่อจะเล่าเรื่องคือฉากต่อสู้ไม่ได้มีว่าเฮ้ยไอเฮียสิบห้านาทีแล้วคนดูต้องการฉากต่อสู้มึงใส่ฉากต่อสู้เข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วต้องมีฉากต่อสู้ชั่วโมงครึ่งแล้วใส่ฉากต่อสู้เข้าไปมันไม่ใช่หนังแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่หนังที่เป็นหนังที่ผลิต เพื่อคิดว่าเฮ้ยคนดูต้องการแบบนี้มึงมีมึงบินสเต็ปเล่านะมันต้องแต่ต้องใส่ตรงนี้นะเพื่อให้คนเล่ามึงจะเล่าอย่างอ,างอื่นก็ได้เล่านู่นเล่านีนนน่ได้แต่ว่าต้องต้องกลับมานะต้องกลับมาตรงนี้นะเป็นฟอร์มูล่าเป็นสูตรแบบที่มาเวลเขาทำนะไม่ใช่ผิดนะอันนี้ผมพูดห่อนไม่ไม่ได้ผิดพูดใ้ว่าเอ้ยแบบนั้นก็ได้มันเป็นวิธีการทําหนังแบบหนึง่งแต่วิวเนิร์เขาไม่ได้ทําแบบนั้นในหนังของวิวเนิร์ฉากต่อสู้ฉากรบต่างๆมันทําหน้าที่เสิร์ฟสตอรี่ มันมีสตอรี่ที่มันอยากจะเล่าฉากเหล่านั้นถูกใส่เข้ามาเพื่อเพื่อเป็นอาวุธของสตอรี่ที่เป็นเมนหลักของเรื่องเพราะนั้นฉากต่อสู้มันไม่ได้มีพิ่มเพื่อครับมันสู้ต่อเมื่อมันจะเป็นต้องต่อสู้มันสู้เมื่อมันผลักดันเรื่องราวมันสู้เพื่อผลักดันตัวละครมันสู้เพื่อบอกอะไรเราบางอย่างนั่นคือความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่พุ่มกับทุกคนจะทําแบบนี้ได้นะ ถึงทำได้พุ่สตูดิโอก็คงอาจจะไม่ได้บอกว่าเออมึงทําไปเลยมันต้องมันพุ่มกับที่มีบารมีระดับหนึ่งนะบารมีระดับหนึ่งมากๆที่จะที่สามารถเขียนโปรเจกต์เหล่านี้ได้รวมทั้งนักสแสดงโอ้โหคือรวมดาวกับสยามจริงฮะออสการ์ไอแซคจอชโบลินรีบริกาฟูกสันโธรมีไอ ผมจำชื่อพระเอกชาลามีผมจำนามสกุลไม่ใช่แต่จำจำชื่อชิมิิโมธีชาลามีมั้งอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือนักแสดงเหล่านี้มันมันระดับเทพครับออสการ์ไอแซกนี่คือเทพ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 อยู่แล้วอ่ะเออจอร์จโบลินทุกคนแบบโผลมาเทพมากแต่ภาคจริงๆผม MVP มวสำหรับผมนะผมให้ลีเบกาฟกุสันนะครับที่รับบทเป็นแม่นะครับเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนมากที่สุดมีเรื่องราวมี แงมุมต่างๆอยู่ตรงกลางร,ระหว่างหลายฝั่งบางคนในเรื่องมันอยู่ฝั่งเดียวไงมันก็จะมองฝั่งเดียวก็จะตัดสินใจไงแต่ตัวละครนี่เป็นตัวละครที่ซับซ้อนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วต้องชมอย่างอย่างสุดท้ายอยากจะพูดนะคือเรื่องนี้ไม่มีด่านะผมบอกก่อนไม่มีอะไรจะาผมจะด่านะเรื่องนี้คือสำหรับผมคือเพอร์เฟกต์มากคือเขาสามารถสร้างในสิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่ามันมันมันซ้ําเดิมว่ะมันแบบมันเคยเห็นมาแบบนี้มาแล้วอะ่ะ เคยเห็นมาแล้วผมไม่บอกคุณนะว่ามันคืออะไรแต่เขาสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมให้แ่าเฮ้ยเห็นมาแล้วแต่ไอ้แค่นี้ม่งมีอะไรพิเศษวะเฮ้ยกูลองมันเป็นเราเคยเห็นแบบนี้นะเขาทําแบบนี้นะแต่เรื่องเนี้ยมนทําแบบเดียวกันแต่ว่าด้วยวอลลุม่มด้วยวิธีการเล่าด้วยมุมมองด้วยเสียงด้วยวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันแล้วมันมอบความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปโอ้โหม่นแบบเพอร์เฟกมากอะคือถ้าแบบถ้าผู้ภาษาอังกฤษนะก็คือแบบโลก โลกของดูนที่วิลเนฟสร้างมันแบบมันริชอ่ะมันแบบมันร่ํำรวยด้วยสิ่งที่แบบสิ่งที่มหาศาลของโลกที่มันแบบเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราอยากจะแบบรู้ไปอีกอ่ะ explore ไปอีกต้องการเข้าไปอีกแบบที่เรารู้สึกกับเกมวับโชน Star Wars The Witcher ของ Netflix ก็ให้ความรู้สึกเดียวกันคือเฮ้ยมันมีกฎมันมีเรื่องราวของเราเพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เยอะนะเรารู้แค่นี้แล้วเราอยากจะไปรู้อีก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 มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะ แต่ a ต w a r วแล้วนี้ก็อาจจะสูญเสียตรงนั้นไปแล้วเนาะนะครับสูญเสียตรงนั้นไปแล้วแฮร์รี่พอตเก็อาจจะช่วยด้วยส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นลนลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมดูเนี่ยคือคือหนังที่ที่มอบ experience แบบนั้นให้กับผมประสบการณ์แบบนั้นให้กับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับทุกคนให้ไปดูถ้าเงินพอเงินมีเหลือพอจะเจียดไปได้ผมแนะนำไนะอแม็นะคือมันมันต้อง iMac ะในความรู้สึกผมคุณดูอยู่บ้างคุบอกเฮ้ ผมสมัคร h b o วิวมุดไปดูมันมันมันไม่สามารถจริงๆความรู้สึกสิ่งที่เห็นความรู้สึกจมเลยบเรื่องเสียงดนตรีประกอบเสียงระเบิดเสียงทุกอย่างมันตอนที่มันเงียบมันเงียบจริงๆครับเวลาที่เขาเงียบอ่ะมันเงียบแบบเงียบแบบเงียบอ่ะแล้วมันเงียบอย่างมีสาเหตุซึ่งบางทีคุณดูอยู่บ้านความเงียบแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นหรอกเสียงทีวีเสียงแอร์นู่นนี่แต่นี้มันเงียบมีแต่เสียงพูดบางทีเสียงประกอบดังขึ้นมา มันแบบมันแบบมันพิเศษอ่ะมันเพอร์เฟกมากสําหรับผมอะ่ะคือปกติผมไม่ผมไม่ค่อยให้คะแนนนะแต่นี่คือหนึ่งในหนังที่ผมให้สิบเต็มสิบในในทุกแง่มุมแล้วผมไม่รู้จะด่าอะไรอะ่ะไม่รู้จะด่าอะไรอะ่ะเออมันแบบมันยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วคนมาคนดูบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็นภาคหนึ่งดูรู้สึกแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจุดจบไม่มีแบบโมเมนต์ตัดที่มันตัดจบน่าหง,งุดหงิดสำหรับผมไม่นะฮะสำหรับผมผมรู้สึกว่านี่คือการตัดจบที่ ที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าจบแค่นี้แหละเพอร์เฟกที่สุดแล้วมันไม่สามารถจะเพอร์เฟกได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นการก้าวข้ามสําคัญของตัวละครแล้วมันจบตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันตัดจบตรงที่แบบดีที่สุดเท่าที่มันจะสามารถทําได้ผมไม่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าภาคหน้าสองถ้าภาคสองยังยังเวลารู้สึกว่าเวลาน้อยเกินไปเล่าไม่หมดสามไหมทําสักสามภาคไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากสำรวจโลกใบนี้มากกว่านี้ผมไม่อยากจะ เพียงจะวิ่ง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 เราให้มันแบบให้มันเข้าเส้นชัยเร็วที่สุดอะผมรู้สึกว่าถ้า2ไม่พอ3ได้นะเพราะว่ามันมันดีขนาดนั้นอะผมพูดได้คำเดียวว่ามันดีขนาดนั้นสําหรับผมนะฮะ